ในขณะที่ตอน10นาฬิกาของวันนี้เนี่ยครับทางด้านคุณกองตรีธนกฤตจิตอารีรัตน์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็ร่วมมือกับตำรวจปคบและก็อย.ตรวจสอบคลินิกในเครือดีไอคอนกรุ๊ปที่บริเวณถนนรามอินทราแขวงอนุสาวรีย์นะครับเขตบางเขนหลังจากที่เมื่อวานนั้นผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมเลขาธิการแพทยสภาเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับนายฐานานนท์นะครับหิรัญชัยวันหรือว่าบอสหมอเอกเป็นอีกหนึ่งบุคคลในระดับแม่ทีมที่ร่วมลงทุนทำธุรกิจกับบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปซึ่งเป็นระดับแม่ทีมมีการแอบอ้างตัวว่าเป็นหมอเป็นแพทย์เนี่ยครับแล้วก็เผยแพร่ข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์จากการตรวจสอบพบว่าบอสหมอเอกเนี่ยเรียนจบด้านเทคนิคการแพทย์แต่ไม่ได้จบแพทย์เวชกรรมจึงไม่สามารถรักษาผู้ป่วยได้โดยตรงลองไปฟังบางช่วงบางตอนนะครับวันนี้ที่ทางด้านคุณกรองตรีธนกิจนั้นเนี่ยเข้าไปตรวจค้นในส่วนของคลินิกครับวันนี้เนี่ยคลินิกดังกล่าวนั้นได้ทำการปิดนะฮะกับการให้บริการนะครับซึ่งก็ไม่เป็นไรครับในเมื่อมีการปิดเราก็จะมาตรวจค้นกันใหม่นะครับว่าคลินิกดังกล่าวนั้นถูกต้องด้วยหรือเปล่าและโดยเฉพาะยิ่งเรื่องยาทั้งหลายที่มีการไปฉีดเนี่ยมันเป็นยาอะไรกันแน่วันนี้เนี่ยผมเรียกร้องให้คุณเอกนะครับมาแสดงตนต่อเจ้าพนักงานนะว่าคุณเป็นหมอหรือไม่เป็นหมอเพราะอะไรครับเพราะว่าสิ่งที่ปรากฏอยู่ในภาพสื่อนั้นเนี่ยก็พบว่าคุณได้พยายามพูดว่าคุณเนี่ยคุณหมอแล้วหลายๆคนเนี่ยในสื่อนะครับก็ได้ยินกันชัดเจนว่าสมาชิกทั้งหลายก็ยังเข้าใจว่าเป็นเช่นนั้นนะครับตลอดจนข้อมูลอื่นๆที่ทางกระทรวงเองเนี่ย ก็มีอยู่แล้วนะครับและกรมสนับสนุนบริการสุขภาพโดยท่านอธิบดีพนุวัฒน์เนี่ยท่านก็รวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดวันนี้นะครับก็ต้องบอกเลยครับว่าข้อยุติเราก็คือต้องดำเนินคดีกับคุณเอกเนี่ยนะครับให้เรียบร้อยนี่ฮะทางด้านนายกองตรีดร.ธนกฤตนั้นก็บอกว่าเมื่อไม่มาพบเนี่ยขั้นตอนต่อไปก็คือการออกหมายเรียกแล้วก็หมายจับเพราะคุณคือส่วนหนึ่งที่ทำให้คนเข้าใจผิดในเรื่องของการดำเนินธุรกิจเพื่อเกิดความน่าเชื่อถือซึ่งอยากให้คุณเอกเนี่ยออกมาพูดข้อเท็จจริงว่าหากท่านไม่ออกมาพูดก็ต้องตามตัวท่านมาและจะตามจนเจอนะครับทีนี้ทางด้านทันตแพทย์อาคมประดิษฐ์สุวรรณนะครับรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพก็ระบุนะครับบอกว่าหากผู้ใดที่บอกว่าเป็นแพทย์สามารถเอาชื่อเนี่ยไปเซิร์ชได้เลยที่แพทยสภาหากไม่พบฐานข้อมูลแสดงว่าไม่ใช่แพทย์หากหลอกลวงก็มีความผิดต่อวิชาชีพเวชกรรมมีโทษจำคุกเนี่ย3ปีปรับไม่เกิน 30,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับถือเป็นโทษที่รุนแรงหากมีการประกอบวิชาชีพในสถานที่ที่ไม่ได้รับอนุญาตด้วยนั้นจะมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีและหากแสดงตนว่าเป็นผู้ดำเนินการจะมีโทษจำคุกอีก5ปีฉะนั้นก็ขอเตือนหากไม่ใช่ผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์จริงยาให้บริการทางการแพทย์หรือแสดงตนให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิดเนื่องจากมีโทษที่ร้ายแรงตามกฎหมายนะครับนี่ประเด็นนี้ก็ถือได้ว่ามีหลากหลายเรื่องที่แตกเป็นแขนงออกไปนะคะแล้วก็อีกกรณีหนึ่งวันนี้ค่ะที่ DSI ทนายตั้มนะคะพร้อมด้วยนายเอกภพนะคะได้เดินทางเข้าพบกับเจ้าหน้าที่ DSI นะคะเพื่อที่จะเอาข้อมูลที่อ้างว่าเป็นพยานหลักฐานสำคัญเชื่อมโยงไปถึงกลุ่มบุคคลที่มีการบอกว่าคนเหล่านี้เป็นเทวดาต้องมีแบบเครื่องเส้นวงเส้นไหว้อะไรหรือไม่วันนี้ทนายตั้มนะคะทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนพร้อมด้วยนายเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอดในฐานะผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้พาพยานสำคัญที่รู้เห็นการจ่ายสินบนให้กับเจ้าหน้าที่ DSI ระดับสูงเข้าพบอธิบดี DSI คือคุณยุทธนาแพรดำเพื่อให้ข้อมูลลับนะคะนายเอกภพเนี่ยเปิดเผยว่าช่วงเวลาที่เทวดาเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทดีไอคอนมันต้องย้อนไปตั้งแต่ปี2563คือเทวดาเนี่ยมีการฝากฝังบุคคลหนึ่งให้เข้ามาอยู่ที่ DSI คอยดูแลรับผิดชอบที่เกี่ยวกับคดีแชร์ลูกโซ่โดยตรงเรื่องนี้มีมูลความจริงในปีนั้นมีการฝากและระบุเฉพาะเจาะจงเลยว่าต้องเป็นเจ้าหน้าที่คนนี้มาดูแลตรงนี้เท่านั้นซึ่งการดูแลก็จะคอยดูแลคุ้มครองเกี่ยวกับเรื่องของแชร์ลูกโซ่โดยตรงอ้างว่าจะมีการนำเครื่องเส้นไหว้มาถวายให้ซึ่งสายลับนะคะที่พามาด้วยเนี่ยอาจจะเป็นคนที่เคยประสานเพื่อที่จะนำเครื่องเส้นไหว้มาให้กับเทวดาที่ DSI เพราะว่าสายลับคนดังกล่าวรู้เบื้องลึกเบื้องหลังรวมไปถึงรู้ว่าจะต้องไปเบิกเงินถอนเงินเป็นสกุลอะไร
พร้อมกับบอกว่าเทวดาที่ DSI เนี่ยเป็นผู้บริหารระดับสูงมาก่อนแน่นอนว่าต้องมีลูกน้องที่ตามมาอยู่ด้วยคือกำลังจะบอกว่าใน DSI ก็มีเทวดาเหมือนกันนะคะนักข่าวถามต่อว่าเอ๊ะบุคคลที่อยู่ในคลิปเสียงที่หลุดออกมาก่อนหน้านี้เชื่อมโยงกับเทวดาที่คุณเอกภพกำลังใบ้ๆอยู่หรือเปล่าคุณเอกภพบอกว่าคนที่อยู่ในคลิปเป็นเพียงลูกกรอกแค่นั้นเองไม่ใช่เทวดาค่ะถ้ามีการเปิดเผยตัวจริงของเทวดาออกมารับรองว่าทุกคนตกใจแน่นอนจะถึงขนาดเป็นรัฐมนตรีเลยหรือไม่เดี๋ยวลองไปฟังดีกว่าคุณเอกภพให้ข้อมูลอะไรบ้างค่ะในช่วงที่ธุรกิจของบริษัทดีไอคอนเนี่ยกำลังพีคทะยานขึ้นไปเนี่ยแล้วมีเทวดาเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับและที่ผมบอกว่าเทวดาเนี่ยเขาแผงฤทธิ์มาถึง DSI ก็เพราะว่าในช่วงปีนั้นนะครับปี64 65ปีนั้นเนี่ยตอนที่ทะยานขึ้นไปเนี่ยเทวดาได้มีการฝากฝังเจ้าหน้าที่ท่านหนึ่งให้มาอยู่ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เนี่ยนะครับให้เป็นผู้ที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบหน่วยงานที่กำกับหรือว่ามีหน้าที่สืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับแชร์ลูกโซ่ในช่วงเวลานั้นเนี่ยเทวดาก็มีการกำหนดเลยบอกว่าเอาคนนี้ไปอยู่ที่นี่คนในคลิปเสียงคือคลิปเสียงอะไรครับข่าว 2-3 วันน่ะเหรออันนั้นไม่ใช่เทวดานั่นลูกกอกนั่นเป็นแบบเบบี้ไม่ใช่เทวดาคนนั้นมาอยู่ที่นี่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ส่งเป็นข้าราชการเลยเทวดาจริงเลยใช่มั้ยเขาส่งข้าราชการมาเป็นระดับรัฐมนตรีมั้ยคะรัฐมนตรีอาจจะเป็นลูกน้องก็ได้นะขนาดรัฐมนตรีเป็นลูกน้องแล้วผู้ช่วยรัฐมนตรีมันจะฝากได้ไงก็เอาอย่างนี้แล้วกันวันนั้นเนี่ยข้าราชการที่หน่วยงานเนี่ยรู้อยู่แก่ใจว่าวันนั้นเนี่ยเทวดาฝากมาจริงไหมเอาอย่างนี้ดีกว่าแต่ว่าท่านอธิบดีท่านปัจจุบันเนี่ยท่านยังไม่รู้เพราะว่าวันนั้นน่ะท่านเป็นรองอธิบดีและอยู่กรมอื่นไม่อยู่กรมนี้อันนี้จากคุณเอกภพนะคะแล้วก็เจ้าตัวยังบอกด้วยนะคะว่าที่สายลับบอกว่ามีการเส้นไหว้ให้กับ4หน่วยงานคือแต่ละหน่วยงานมีเทวดาเต็มไปหมดเลยค่ะเจ้าตัวเนี่ยบอกว่าคือถ้ารู้ว่าใครเป็นหน้าเสือในการดูแลเนี่ยเปิดออกมาทุกคนตกใจเลยนะแล้วตนเองกับทนายตั้มยืนยันว่าจะเดินทางไปยื่นหนังสือให้กับอีก3หน่วยงานที่ถูกกล่าวอ้างว่ารับของเส้นไหว้เหล่านี้ด้วยและถ้าเกิดว่าไปแล้วไม่มีใครออกมารับก็จะฝากหนังสือเอาไว้ที่ศาลพระภูมิหรือก็อาจจะฝากเอาไว้กับรปภ.นะคะส่วนก่อนหน้านี้ตอนที่บอสพอไปออกรายการโหนกระแสแล้วก็บางช่วงบางตอนบอกว่าไม่รู้ว่าสู้กับอะไรอยู่เนี่ยนะคะวันนี้คุณเอกภพบอกเลยว่าบอสพอเนี่ยอาจจะสู้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะและคลิปที่หลุดมาก็อาจจะพยายามสื่อไปถึงเทวดาว่าจะต้องออกมาปกป้องคุ้มครองบอสพอเพราะถ้าหากว่าไม่ปกป้องมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ